ปีลีนั่นคือจิตชั่วโมงได้ตำนางเอาเทียบตึกให้หนังได้รวมขณีอย่างนั้นหรือก็เมย์หนังบารวมขณีเมย์บ้านนั่นรวมขณีอย่างบ้านการตีจิตชั่วโมงทำไมมุ้ยคือชั่วโมงปีลีนั่นแหละมันปีลีนั่นก่อนอับเมียนสกามเพียบไอ้หมกนกนงเทคการบอมนุ โดยเจเม่โดยเจบาเต้คือตำนางอรูปัยมุ้ยได้ทุกทีครูทอมปองอ่องยังท่านเกิดได้เลือกเอาเตจีตีเต็ปเตจีตีปนาเตอไอเต้นั่นเองเนื้อตรมตะเกียนเนี่ยตาหรือก็การตะเกียนเทียนอรูปัยออกจามมุ้ยได้จามมือกาโคเต้านงการเรศการกรุบทอมเจียต ในนั่งไอ้ยังมันก็นายยังส่องเสียเอกได้เต้าแสนกรงเปลี่ยนนั่งไปยังกาฟิฟีขณีประกอบกับกรมเย็ดไอ้ท่อสุดเด็ดนั่งไปยังจูงกรงเปลี่ยนยังแสนกรงเปลี่ยนนั่งได้สมได้สมกลางก่อนเน่าอย่างนี้นะการชื่อประยุทธ์ต้องอ่อนนั่งทำไมนั่งยุ่งท่าสุดตะเกียรวะเปลี่ยนนั่งต้องอ่อนในจำมือเนี่ยตา จะสรุปยิ่งจะตึกได้ยังนั้นมันเอาคำตรงพลังก็ได้ฝ่ายนู้นเต้เห็นไหมนั่นเองลูกศาสตราเลยจำหน่อยนี่คือมัดกระทำหนึ่งเชิงลูกศาสตราเมียนภาษาศาสตร์จะทำไมมันเอาเตี้ยนในเปลือกร้อยกับปัญญาเปรียบเทียบจะมวยหนึ่งการรอเคยแต่งประมาณปีทางดามในเตะตรงหนึ่งสมาสติเชียมวัตถุต่างในเมียนในขนมตีประวัติศาสตร์ประวัติในบานเชียงหายหนึ่งสมได้สมได้หรือบอกขมายดาม อยากคิดไปอายุตัววิจารณ์ปอนชนะมุนคือสักไรคิดมาจังดังท่าจำเนื้อเดี๋ยวเวียงเมนังบ้าให้ในบางคลายชมุทำไมชมุทับเปลี่ยนนึงจำเนื้อนั้นมีนตั้งปีสมัยนามาถึงอีสมตัวว่ายีปกติท่าปีกาณานะก็ตอนที่ยิงดังท่าเนี่ยผู้วัดซาฟดาวมลังนึกจับปีเรื่องนกโกชมุฟุนันตามในจันทร์เซนะ ไอ้ขนมโกฟูนันนั้นเนี่ยได้ชิมเมดักนอมนั้นเชียสตรายเย่เย่นั้นก่อนอันเมียนปะได้นี่ไงเย่ลิวนะก่อนในยังดังท่ายังกันกรุบเมสตรายได้ที่เทียบได้นั้นเธอจิตทอมนั้นแต่ปนังยังเคยท่าหรือที่ยังโกศาสนาได้ชื่อได้กันให้กรุบไฟเมบานั้น อย่างไปนักก็เมียนตังวินงมกบานกิมเมียนสตรีได้จีเย่ก็เธอจีเมนังให้เปิลมวยนังปุ๋ยเพราะปุ๋ยบานเนาะยุลเคยทำไม่ก็เอาแต่สตรีนังเธอทำกันนานจังบานที่นองคเนียนังประกาศเรื่องยุสอมทำเมียนเนี่ยออกจากไปเลือมเอาไอเนี่ยธนูซอธนูไอนังเอาเทียดเพราะนังปลุ่มล้างดาวเตือนนังเคยบานธนูซอไอนังไอโยกมก มูลคณีจิตตอบที่ไอ้ล่างนั้นหมกชวังยมวยหนึ่งยีลิวเทียดไตรนั้นไอ้มานกันนายจมูกคณีเต้ากาคณีจิตได้ปนเต้าคือถ้าต่อหมกธนงผู้นั้นนั้นเพราะให้ไตรเมให้บานนั้นรวมคณีเว้นเต้าจิตเทียดแต่มวยจีเนะกันระสามนายยังธนงในศรก มีนจุนเจียนเดินชื่อเดินกันใส่ตรงอ๋อเดินเขียวมีเรียบนั่งตรงนี้ท่ากรูตรงฟรามนั่งมีนชั่วโมงโดยเขียวมีเรียบรอบนั่งก็เขียวมันเห็นอ่างผ่านได้ก็ยังวิเคราะห์ไอ้กระซ่าไม่ถึงกบันตรองปีนั่งตรองเมย์แห่งบ้านนั่งคือชาวทำเมียนยังไงกราวมันเนี่ยฟ้าเด้งบ่อนซาคือมันดังเรื่องนั่งเตะกีเตะท่านกระเท้าเนียงเนี้ย กระเท้ากระเท้านั่งอ่ะทนกระเพื่อนั่งเต้นนะตึกนั่งเนียงเนี้ยก็เนียงกระหิ้งนั่งในจอกในโหดมองนั่งวันยิ่งดังตามที่เมียนพิยูเยี่ยมให้ตั้งอ๋อนั่งแมนเพลียมปีดามกันนัดมองนั่งปุ๋ยขมามองนั่งรอเคยตัวสัญญาลิขิตศาสนานั่งจีนั่งเพลียมบ้านครุฑสมจังเต้นนะมาถึงเขียวมือตอนนั้นคือมันแมนจังเต้คือแต่งมาลองแต่งมาลอง ไอ้ตะบงลางนั่นคือเนื้อเลี้ยเนื้อจมูกนั่งจมเนื้อตัวเสนาไม่ได้เอาดมลายตัวไอ้ก็เชียร์ผลึงไอ้ก็เชียร์อันดิมิสมาปุ่นเนี่ยได้ชื่อทำเมียนผลึงกรุบกลายตัวอ่อนนั่นนะมาไอ้ก็เชียร์ผลึงได้นะไอ้เธอบนแฟนพิธีโจลระเขียวเต่าหนึ่งขโมยระไอ้ตัวอ่อนนั่งชื่อไอ้ลางนั่งเมียนพิธีกี่ตัวจอดผลึง ไอ้นึงมาวิ่งไอ้อันนึงจอบแต่ตรงตัวหนึ่งจุ่มเนื้อมวยจับมุนศาสนาจีนนึงตัวเตี้ยนเอาต่อจุ่มมวยคนนี้ยังบอก
ពន្នានតែម្ដងតែម្ដងនោះពួកសាសនាជីនឹងកាន់គ្រូគ្រប់គ្រូនឹងកាន់ពូកែឡើងពូកែឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទៅហើយមានទ្រង់ទ្រាយនឹងកាន់តែច្បាស់លាស់ឡើងរហូតមកដល់ពេលដែលពួកអ្នកតំណាងឬកាន់គ្រូនឹងឈ្មោះថាបាគូនឹងទៅជាក្រុមពួកខ្មែរពួកជាអ្នកចេះដឹង ជាអ្នកចេះគិតចេះគូចេះសងចេះឆ្លាក់ចេះមើលជំងឺមុនអាគមរៀបចំស្រុកទេបង្កើតភូផលពីចូលទឹកនាំជំងឺបង្ហូរមកបង្ហូរចេញអីគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងដល់បង្កើតជាបាគូធំនឹងហើយគឺមកដល់សម័យអង្គរនឹងឯងដូច្នេះខ្ញុំថាសាសនាជីនឹងតែម្ដងតែម្ដងក៏កើតឡើងទៅ ក៏ប៉ុន្តែនៅថិតទេលោកម្ដងនេះវាមិនបានពីព្រោះកម្លាំងរបបនយោបាយរាជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវយកសាសនាឥណ្ឌាព្រហ្មញ្ញសាសនាឬពុទ្ធសាសនាមកធ្វើជាទ្រឹស្ដីទ្រទ្រង់អំណាចរដ្ឋរាជានិយមនឹងកម្លាំងអស់នឹងសម្លាប់ធៀបដើមខ្មែរពលិងខ្មែរយើងនឹងមកទាំងប៉ុន្តែសរុប សេចក្តីដែលខ្លីបើសិនជាខ្ញុំបានស្នាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យមិនច្រឡំទេហើយដើម្បីបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកស្នាប់ផងខ្ញុំបាទគិតថាសាសនាជីដែលខ្មែរបុរាណប្រកាន់ជឿគឺគោលការណ៍សំខាន់នៃការប្រកាន់ជឿគឺគោរពទៅលើគ្រូទាំង 5អញ្ចឹងទេណាបាទដែលចាប់ផ្ដើមដោយមេបាតាព្រះចៅអញ្ចឹងទេណា យើងដាក់តាមុននឹងមិនសមទេប៉ុន្តែនេះជួនពីរជួនគ្នាបាទបាទវាថាមេបាហើយតាទៅជួនជាងណាបាទវាមិនថានៅមេបាព្រះសិនបាទព្រោះតាហិញចៅនឹងនៅជាប់គ្នាជាតិរាមអូបាទអញ្ចឹងមេបាព្រះតាចៅវិញណាហើយបើកណាយើងយកគ្រូទាំង 5 នឹងយកមកគូហើយដល់គូទៅចេញជារូបប្រាសាទអង្គរប្រាសាទខ្មែរយើងនឹងតែម្ដង កពូលទាំង 5 នឹងហើយ 5 ជាន់ហើយនៅជុំវិញនឹងគឺទឹកបានឹងនៅជុំវិញទាំងអស់ឯឃើញតែប្រាសាទខ្មែរយើងណាក៏ដោយមិនមែនមានតែថ្មសាងខ្ពស់ឡើងលើតែម្នាក់ឯងទេគឺតែងតែមានទឹកនៅព័ទ្ធជុំវិញយានរាមទឹកព័ទ្ធជុំវិញនឹងគឺបាននឹងឯងដែលជាធាតុធម្មពលជាកម្លាំងកសាង សង្គមប្រទេសជាតិយើងនឹងដោយប្រើនៃធម្មពលទឹកនឹងឯងយើងឥឡូវនេះយើងប្រើប្រេងកាតអ៊ីនធឺណិតអីឬក៏អគ្គិសនីឬក៏ធាតុនុយក្លេអ៊ែរធាតុអីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែជំនាន់ដើមយើងអត់មានអានឹងយើងមានតែទឹកណាបាទឯថាទស្សនៈកសាងសង្គមដោយប្រើធម្មពលទឹកធ្វើជាបាតជាធាតុសំខាន់មួយ នឹងជាទស្សនៈល្អណាស់ជាលទ្ធិមួយត្រឹមត្រូវប្រកបនិយមចឹងបានយើងបានលូតលាស់នឹងព្រោះយើងអាងធំយើងយកកម្លាំងទឹកនឹងមកប្រើហើយនឹងការកាន់គ្រូទាំង 5 នឹងវាចូលជាប់ក្នុងកិច្ចការរស់នៅរាល់ថ្ងៃរហូតទៅដល់កិច្ចការរៀបចំប្រទេសជាតិនឹងទៅទៀតបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យអាច ជួយពំភ្លឺសេចក្តីថាគ្រូទាំង 5ដែលមានឥទ្ធិពលលើការរស់នៅរហូតដល់ការរៀបចំនឹងតាមឧទាហរណ៍អ្វីខ្លះនេះក៏យើងធ្វើពិធីបុណ្យទ្វារទស្សនៈគ្រប់ខែហ្នឹងគឺដើម្បីតែរំលឹកលទ្ធិឬក៏ទស្សនៈយើងដែលកាន់គ្រូគ្រប់គ្រូនឹងឯងបាទគ្រប់បុណ្យពិធីគឺរំលឹកគុណហើយទោះដែលបានធ្វើខុសខូចខាត ធម្មជាតិទឹកដីនឹងរុក្ខជាតិកម្មឈើកម្មអីនឹងរួចទៅស្មាលីសុំទូហើយសន្យាថាតទៅទៀតឈប់ទៅព្រឹកខុសខូចយ៉ាងទៀតហើយគឺនៅថែរក្សាកាន់គោរពទឹកដីព្រៃឈើអីដល់រហូតយ៉ាងទៅមិនឲ្យភ្លេចទេយើងនិយាយឲ្យតាំងដូចក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំយើងអីនឹងពូនភ្នំខ្សែក្តីឬក៏យើងធ្វើបុណ្យខ្ជុំរហូតទៅដល់បុណ្យច្រត់អង្គរនឹងធ្វើបុណ្យសម្រាប់ថ្វាយទៅដី រំលឹកគុណដីនឹងឲ្យបុណ្យអុំទូកនឹងគឺជាបុណ្យរំលឹកគុណហើយនឹងថ្វាយទាំងអស់ទៅទឹកទៅក្រពើនឹងបានជាពេលដែលអុំទូកនឹងគេគេនិយាយថានឹងឃើញក្រពើសនឹងលេចចេញមកហើយទូកងោខ្មែរពីដើមនឹងក្បាលទូកនឹងសិតក្បាលក្រពើនឹងអស់តើចូលពុទ្ធសាសនាមកបានគេកែប្រែ ក្បាលទូកក្រពើនឹងឲ្យទៅជាក្បាលនាគទៅវិញយកភ្នែកនាគអីនឹងមកដាក់ជំនួសវិញតែការនេះគេចុះក្នុងទូកងោនឹង
ជំនាញស្ត្រីធាតស្រីធាតមេនឹងឲ្យជាប់មួយនឹងបានហ្នឹងគឺនៅទៅតយ៉ាងមកលោតទៅដល់នៅក្បាលទូកងហ្នឹងគេឲ្យស្ត្រីម្នាក់នៅចាំណែនាំបង្ហាញនៅលបឿនកម្លាំងអ៊ុំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបាទនឹងគឺចូលមកការរស់នៅតាំងពីទុកទឹកហូរទឹក ໄດ້ໄປເຊື່ອຍັງບໍ່ດາມີຈໍາໃບກະຊວງລະສາປຣີອີ່ນະມັນມີປະລິດທຽນນີ້ນະຈໍາຍຽມນີ້ນະຄືນະສົກຊື່ອັນຈັ່ງໃຫ້ຄັນອັນນັ້ນໂຕອັດຮຽນກັບຊື່ເດມັນກໍມາດາມດາມຕໍ່ລະເຖີບົນສາຍນີ້ອີ່ຖຶງທົມມາມັນລູດອັນເລົ່ານັ້ນໃນທາງພວກສົກມົນທາງຕະບົງສົກໄທສົກອີ່ນັ້ນຄືໃນການຕໍານຽມຕະຫຼອບນັ້ນກະຫຼາຍເດນະ គេធ្វើបន់គេសែននេះអីមុននឹងកាប់ដើមឈើមួយមួយនោះបាទអានឹងដែលខ្ញុំថាលាជាប់នឹងក្នុងការរស់នៅរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលវេលាហ្នឹងណាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងបាទចុះតើតើនឹងការដឹកនាំវិញយ៉ាងម៉េចនេះការដឹកនាំហ្នឹងដែលនាំឲ្យយើងខំយកទៅដាក់តំណាងឲ្យធ្វើជាមេធំជាងគេហ្នឹងតាំងពីមេឡើងតាំងពីបាហ៎ ទៅរឿងមិនកើតរឿងស្រួលព្រោះមនុស្សហ្នឹងវាមិនធ្វើឲ្យដូចនឹងគំរូផ្លូវចិត្តដែលយើងចង់បានមកហើយតទៅពីបាមកដាក់ព្រះធម្មឯងធ្វើអីមិនកើតបានចុងក្រោយហ្នឹងផ្សំព្រះហើយចៅអញ្ចឹងបានស្រេចសោយរាជជាគំរូល្អនៅពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏ទទួលយ៉ាងដែរថាមហាក្សត្រដែលលុះទៅដោយទស្សពិធធម៌ហ្នឹងគឺជាព្រះចៅ ព្រះហើយចៅនឹងជាប់ជាមួយគ្នាព្រះម្នាក់ឯងគ្មានកម្លាំងធម្មពលអីនឹងប្រកាសកិច្ចការប្រជាស្ដែងមែនតើឯងវាចៅម្នាក់ឯងវិញគឺច្រើនតែជ្រុលហួសសហាវកម្មសម្រាប់អីយ៉ាងទៅទៀតវាគ្មានការពិនិត្យមើលបច្ចៈយុទ្ធធរអីទេនឹងមកចាយគេផ្សំគេទាំងពីរនឹងព្រះហើយចៅនឹងបាទហើយពួកលាវពួកសៀមអីយកតាមខ្មែរយើងនឹង នៅហៅស្ដេចគេនឹងហៅព្រះចៅយើងបាទបាទប៉ិនលោកស្ដាប់មើលមែនតើមិនមែនស្រាក់ខ្លីទេគេមិនមែនព្រះចៅទេណាបាទគឺព្រះចៅបាទវិញហើយពួកហ្នឹងថាយើងក៏អត់ដឹងរឿងនឹងនៃសក្តិធម្មិចទេដូច្នេះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងនឹងតហូហែតាំងពីសាងប្រាសាទមួយមួយនឹងទៅវេទៅឲ្យគ្រូទាំង 5 នឹងលោកមើលប្រាសាទធំធំខ្មែរយើងនឹងមានឈ្មោះជាទីទេពឥណ្ឌាក៏អត់មានឈ្មោះស្ដេចក៏អត់មាន នឹងអំណាចស្ដេចសោយរាជប៉ុណ្ណឹងគួរណាស់តែក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងនឹងមានប្រាសាទណាមួយដែលមានឈ្មោះជាស្ដេចខ្មែរសោយរាជនោះបាទទេអត់មានទេឃើញទេបាទទេគឺគេវេថ្វាយទៅឲ្យគ្រូទាំង 5 គ្រូណាមួយដូចនៅទំនប់ទឹកបារាយបារាយទឹករាយសាយបញ្ចូលស្រែបញ្ចូលអីហ្នឹងទៅជាធម្មពល ពេលនោះនៃមេនៅកណ្ដាលនឹងគឺបូនពូនឲ្យកាន់តែខ្ពស់ឡើងប្រសាទមកពួកធំទៀតវាឲ្យពួកបាននឹងតាំងពីបាគងបាខែលោកមើលដូចថាក្នុងសាសនាទៀតដូចយើងកាន់មិនក៏ដោយក៏មិនចូលជ្រាបទៅក្នុងជីវិតរស់នៅរាល់ថ្ងៃហើយគ្រប់តាំងពីស្ថាប័នរដ្ឋឈ្មោះស្ដេចអីឡើងទស្សនៈចង់រកស្ដេចល្អបរិសុទ្ធអីនឹង ដល់ការកាន់គ្រប់គ្រូទាំង 5 ហ្នឹងបានឃើញទៅវិជ្រាបចូលទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បាទបាទនឹងយើងទៅមើលសពថ្ងៃហ្នឹងសិតដូចឈ្មោះអញ្ចឹងឈ្មោះពួកបាទយើងរៀបរាប់ហើយទាំងពីធំជាងគេហ្នឹងបាយូនហ្នឹងណាហើយប្រាសាទនេះធំជាងគេសាក់ក្រេហ្នឹងគឺបាពូនបាទអញ្ចឹងមិនយើងមិនជួលហ្នឹងយើងអានទៅជាបាភួនឬក៏បាពូននៃណានោះទៅវិញណាបាទអានោះក៏ពូនណាបាទ បាយយូនបាយយន់ហ្នឹងបាទតាមសេចក្តីសង្ស្គ្រឹតឯណាបាយយន់ត្រៃណានោះទៅវិញបាទមានបាយយន់ត្រៃហ្នឹងពួកអ្នកប្រាជ្ញប្រាំងគេទៅដំបងគេសួរអ្នកស្រុកនៅកន្លែងនោះហ្នឹងគេសរសេរមកតាមសម្ដីសម្លេងនៃគេបានលឺហ្នឹងហៅបាយយូនបាទមិនមែនបាយយន់ត្រៃទេបាទអីពួកតាហ្នឹងក៏ច្រើនណាស់ដែរយុយយកផែនទីម៉ាច់ទៅដល់ គ្រប់ខែគ្រប់កន្លែងនេះក៏នៅជុំវិញគោហ្នឹងក៏ឃើញសន្ធឹកសន្ធាប់ណាពួកឈ្មោះតានោះណាតាព្រំតានៃតាអីហ្នឹងហើយពួកចៅហ្នឹងគឺចឹងដែរវាសានចៅសោយទេវតាហ្នឹងបាទបើទៅឡប់ទៅតកែវិញក៏សន្ធឹកអូព្រះនឹងធឹកណាលោក
ព្រះខ័នធំធំជាងគេគឺព្រះអង្គរហើយដូចក្រោយមកយើងហៅអង្គរវត្តណាបាទតោះប្រាសាទព្រះខ័នជាព្រះខ័នឬក៏អីហ្នឹងអត់ទេព្រះលោកខ័នលោកចាត់ចែងលោកសម្រេចថាអញ្ចេះឬថាអញ្ចោះបាទនឹងហៅថាប្រាសាទព្រះខ័នបាទហើយមិនមែនខ័នព្រះខ័នលំពេងកបិតអាវុធនោះទេណាបាទគឺតាប្រាសាទនេះតែណាទេ แต่ประคันรีดนี่ก็ได้จอมนึงสดายกุ้งเลยนะก็ได้ตั้งนั้นจะประสาทประคันมีในตะไม่เป็นยังน้อยจำไรตัวคางในตุลาคาในยุติทว่าฟีฟรูตาขนมชีวิตรู้เนื้อพิจารณาอย่างนี้คือในวัยใดจะต้องตัวนึงจะกรอมตัวนึงการกัดสกัดได้รกข้อรถเท้าเองนั้นผู้เนี่ยในตัวข้อเท้านั้นมีเงี้ยหายชีพเรียงยัง มาถึงโดยพระฤาษีอาญาอย่างนั้นนั่นไงโดยพระฤาษีเนี่ยพระนักพระยังช่วยเนี่ยตัวสนาฤทธิ์ชีศาสนาชีนึงชื่อการครูต่างๆเนี่ยนั่นครูต่างประมาณนั่นคือกูตามกำหนดกี่เต้าคือเมียนรูปีประเภทมวยรูปไปเคยจะว่าจะได้มวยอรูปไปโดยพระไม่ยังพระได้เจียรูปไปเมื่อเคยเมียนรูป คือปุจกรรมกับสกเดย์นั้นเราหยุดติดทอยนั้นให้แปรเด่งอรูปไปเมื่อเคยก่อนในจิตกำหนดเนี่ยเด่งเจียดำนางคือคนเนี่ยเด่งผมพลื้อยืงอ่อยเคยปัดเคยสิจะเคยหยุดติดทอยนั้นแปรนั้นตีกลายนั้นโดยเนื้อตาแปรเสียสู่แปรดองกาแปรนี่แปรนู่นยังเต้าให้ประสาทมวยมวยนั้นกิเวตอ่อยแปรนั้นโดยแปรรูปไม่แปรรูปเต้ ประสาทมวยทมกับปูปรามในนั้นชั่วดาวไม่ชั่วแปรรูปมีในธรรมะอย่างประสาทแปรรูปเอ้ยแปรรูปนั่นคือแปรนั่นคือโยนในนังหายจิตครูกับรูปผมพลื้อชวาโยนเองจังไอ้ได้มีรูปเรียงแกะสลายจังโมกนี่ในนั้นมันอาจเวชายตัวเตี้ยเก่าเต้ผลก่อนท่าประสาทนี้คือเวตอันนี้เวตอันนู้นโดยเฉพาะแปรฮังโกยังเห็นไหมมาดู ประสาทเนี่ยเวตถวายครูเมย์โดยเมียนตัดเนื้อถึงเมียนตัดเตะปนามชราชมุสรุปมาถึงชมุนตาเนตาทมทมนั่งเสด็จเมย์ออกมาโดยตาเมย์ซอเมย์ยังมามาถึงไอ้บุตรข้างขมายกร้อมโอ้นั่งเสด็จนะชมุมาถึง